เกดแก้วสเปาคำชนะการประกวดขบวนแห่สเปาล้านนางานยี่เปงเชียงใหม่ประจำปี2566จังหวัดเชียงใหม่จัดงานประเพณียี่เปงเชียงใหม่ประจำปี2566ประกวดขบวนแห่สเปาล้านนาสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมขบวนเกดแก้วสเปาคำคว้ารางวัลชนะเลิศปีนี้ไปครองเมื่อเข้าวันที่27พฤศจิกายน2566นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางกุสุมาลพงศ์สิทธิถาวรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมชมประกวดขบวนแห่สเปาล้านนาและมอบรางวัลในงานประเพณียี่เปงเชียงใหม่ประจำปี2566ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนให้ยั่งยืนสืบไปโดยมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากรอชมกันอย่างเนืองแน่นริมฝั่งแม่น้ำปิงโดยในค่ำคืนนี้มีหน่วยงานและชุมชนต่างๆประดิษฐ์ตกแต่งสเปาส่งเข้าประกวดถึง11ขบวนซึ่งขบวนแรกเป็นขบวนของเทศบาลนครเชียงใหม่ถัดมาเป็นขบวนของสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ริมขบวนสเปาล้านนาป่าแพ่งขบวนสเปาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ตามมาด้วยขบวนสเปาเกดแก้วสเปาคำขบวนสเปาหมื่นเชียงยืนดอกเงินกองขบวนสเปาสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนาขบวนสเปาวัดชุมชนวัดศรีปิงเมืองขบวนสเปาสถาบันศิลปะและการแสดงอันดีงามขบวนสเปาของโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาและปิดท้ายด้วยขบวนสเปาโรงเรียนขานสุวรรณอนุสรณ์สำหรับขบวนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดขบวนแห่สเปาล้านนาในงานประเพณียี่เปงเชียงใหม่ประจำปี2566ได้แก่ขบวนสเปาเกดแก้วสเปาคำได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ขบวนสเปาของโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 60,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ขบวนสเปาชุมชนวัดศรีปิงเมืองได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่ขบวนสเปาล้านนาป่าแพ่งได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 45,000 บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4ได้แก่ขบวนสเปาโรงเรียนขานสุวรรณอนุสรณ์ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาททั้งนี้คำว่าสเปาหมายถึงเรือสำเภาในภาษาพื้นเมืองเชื่อกันว่าการล่องสเปาคือการอุทิศส่วนบุญส่วนให้แก่ผู้ล่วงลับโดยการประดิษฐ์สเปาของชาวล้านนาจะใช้กับกล้วยมะละกอไม้ไผ่หรือกระดาษแก้วใสมาตกแต่งและประดับประดาด้วยดอกไม้หรือใช้กระดาษสีตัดเป็นลวดลายต่างๆติดด้านข้างลำสเปานอกจากนี้ยังมีสิ่งของอื่นๆที่มักใส่ลงไปในสเปาด้วยอาทิข้าวสุกกล้วยอ้อยขั้นข้าวต้มจิ้มน้ำตาลเกลือยาสูบหมากพลูดอกไม้ธูปเทียนและอื่นๆเพราะเชื่อกันว่าผู้ล่วงลับที่ได้อุทิศส่วนกุศลหรือทำทานไปให้จะนำสิ่งของเหล่านั้นไปใช้ในอีกภพหนึ่งได้ทรงศักดิ์ทุ่มเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์นิว24รายงาน